สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AN รับซ่อมเสื้อผ้านะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอันจะเอาตัวอย่างของงานดัดแปลงเสื้อนะคะมาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆได้เห็นสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเสื้อที่อันใส่อยู่ตอนนี้เลยค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าลักษณะเสื้อผ้าที่เราดัดแปลงเองนะคะมันจะมีความแตกต่างจากที่เขาขายตามท้องตลาดทั่วๆไปค่ะทุกคนเพราะว่าเราดัดแปลงเองเนี้ยเราค่ะสามารถที่จะใส่ไอเดียความเป็นตัวของเราเองนะคะเข้าไปในเสื้อผ้าได้อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันอันก็จะดีไซน์ตรงบริเวณปลายแขนนะคะทุกคนก็จะเป็นผูกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณบ่าค่ะอันก็คือจะเชื่อมตรงบริเวณชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังด้วยผ้ากุนนะคะที่เป็นกุนขอบคอค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยทุกคนก่อนหน้าที่มันจะมีหน้าตาเป็นเสื้อแบบนี้นะคะมันเป็นเสื้อที่แบบดูธรรมดามากๆแล้วก็เป็นเสื้อของอันเองซึ่งอันใส่แล้วรู้สึกแบบเบื่อแล้วก็เลยเอามาดัดแปลงนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะว่าหน้าตาภาพของ before ของเสื้อตัวนี้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะนี่เป็นหน้าตาของเสื้อที่เราจะดัดแปลงในวันนี้นะคะตรงบริเวณคอเสื้อค่ะทุกคนอันจะแก้เป็นคอวีนะไม่ว่าจะเป็นความลึกหรือความกว้างเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเอาตามที่เราต้องการเลยค่ะถ้าหากว่าอยากจะเซ็กซี่มากก็ขวานให้มันลึกนะคะพอเราหลังจากที่เราขวานชิ้นหน้าเสร็จแล้วชิ้นหลังเราก็จะขวานเป็นแบบวงรีนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดขวานตรงบริเวณปลายแขนนะคะที่เป็นจ้ำอะค่ะเราจะตัดขวานออกแล้วก็จากนั้นค่ะตรงบริเวณด้านหลังแขนนะคะเราจะวัดขึ้นมานะคะประมาณ1นิ้ววัดไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณบ่าเลยนะคะแล้วก็จากนั้นเราจะตัดขวานค่ะตามเส้นที่เราขีดทั้ง2ข้างนะคะทุกคนก็คือทำเหมือนกันนะคะเราจะวัดลงมาประมาณ1นิ้วถึง 1.5 นะคะก็อย่างที่อันบอกไปว่าแล้วแต่ว่าเราต้องการความเซ็กซี่มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่อย่างถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะอันก็จะวัดแค่1นิ้วค่ะมาถึงขั้นตอนต่อมาค่ะอันก็คือจะกุ้นขอบนะคะโดยใช้ผ้ากุ้นสำเร็จนะคะกุ้นตรงบริเวณขอบแขนก่อนนะคะคือให้เพื่อนๆนึกภาพตามแบบนี้ก่อนว่าลักษณะของแขนนะคะที่เราผ่าเนี่ยมันจะถูกแยกออกจากกันใช่ไหมคะตรงบริเวณด้านหลังแขนนะคะอันนี้อันจะเย็บกุ้นตรงบริเวณที่เราผ่านะคะทุกคนทั้งสองฝั่งนะคะก็คือทำเหมือนกันนะคะอันนี้อันก็จะใช้ผ้าสีดำในการเย็บกุ้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ทำให้สีตัดกันนะคะพอเราเย็บกุ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็คือจะเย็บตลบนะคะทุกคนตลบผ้ากุ้นกลับออกมาค่ะเพื่อให้ขอบของผ้ากุ้นนะคะมันออกมาสวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว1ฝั่งนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บอีกหนึ่งฝั่งค่ะทุกคนอันนี้คือแขนเดียวนะทุกคนอีกข้างหนึ่งอ่ะเรายังไม่ได้ไปยุ่งนะคะอันนี้คือแค่แขนข้างเดียวนะคะแต่ว่าผ้ามันถูกผ่าออกมาเราจะเย็บทั้งซ้ายแล้วก็ขวาของแขนนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราจะต้องเย็บนะคะคือทำเหมือนกันเลยค่ะก็คือใช้ผ้ากุ้นนะคะกุ้นจากตรงบริเวณด้านนอกของเสื้อนะเย็บไปก่อนค่ะหนึ่งรอบแล้วเราก็ตัดนะคะแล้วก็จากนั้นเราจะพับผ้ากุ้นนะคะตลบเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะทุกคนตรงบริเวณปลายแขนนะคะเราอ่ะจะใช้ผ้ากุ้นในการกุ้นเหมือนกันอันนะคะจะเผื่อตรงบริเวณปลายซ้ายขวานะคะตรงส่วนนี้ค่ะอันจะผูกโบนะฉะนั้นนะคะอันจะเผื่อผ้าประมาณ 7-10 นิ้วนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้โบเนี่ยยาวแค่ไหนนะคะอย่างของอันนั้นก็จะเผื่อประมาณ7นิ้วค่ะทุกคนนี่นะคะเราจะเผื่อหัวท้ายนะตรงหัวเราเผื่อแล้วใช่ไหมคะตรงท้ายเราก็คือจะเผื่อเหมือนกันอันนี้คือเป็นสายของโบนะคะตรงสายของโบค่ะเราก็คือจะต้องเย็บตลบเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะให้เพื่อนๆดูภาพตามเลยเนาะถ้าดูภาพค่ะมันจะเห็นชัดเจนกว่านะเนี่ยค่ะอันก็คือจะเย็บตรงบริเวณปลายของโบก่อนเนาะแล้วก็มาถึงตรงบริเวณที่เป็นส่วนของปลายแขนนะคะเราก็คือจะตลบผ้าเข้าไปเหมือนเดิมนะคะ
รงส่วนนี้อาจจะเย็บยากหน่อยนะคะทุกคนสำหรับมือใหม่ก็ต้องค่อยๆทำไปเนาะเนี่ยค่ะตรงปลายบนล่างนะคะอันนี้คือในส่วนที่เป็นโบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้ปลายแขนที่เราจะผูกโบนะคะพอผูกแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่เลยค่ะเมื่อเราเย็บแขนเสร็จแล้วนะคะตรงบริเวณคอเนี้ยจะเป็นส่วนต่อมาที่เราจะต้องเย็บนะอันนี้ค่ะอันก็คือทำเหมือนกันอันจะใช้ผ้ากุนนะคะในการกุนขอบรอบคอเลยค่ะทุกคนทำเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเริ่มเย็บจากตรงบริเวณด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังคอค่ะเราจะเริ่มเย็บจากตรงบริเวณนั้นก่อนก็คือทำเหมือนเดิมนะคะกลับด้านนะคะเอาด้านที่เป็นด้านถูกของผ้านะคะกลับด้านที่เป็นด้านถูกของผ้ากุนนะคะเย็บติดกันก่อนแล้วก็เย็บโดยรอบก่อนนะคะแล้วตรงบริเวณที่เป็นส่วนของชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะทุกคนอันจะเผื่อผ้านะคะผ้ากุนนะคะอันนี้เพื่อนๆลองสังเกตเห็นนะว่าอันนะคะจะเย็บเชื่อมกันละเมื่อกี้อันเย็บชิ้นหลังไปใช่ไหมคะอันจะเย็บชิ้นหน้ามาต่อนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเราจะใช้ผ้ากุนในการต่อชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็เย็บกุนขอบไปก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นส่วนของด้านนอกที่เรายังไม่ได้ตลบนะคะพอเย็บมาเรื่อยๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นป่าวว่าอันนะคะจะมาจนถึงตรงจุดที่เชื่อมตรงข้างหลังชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะทุกคนนี่เหมือนกันนะคะอันก็คือจะเว้นออกมา1นิ้วแล้วก็เย็บชิ้นหน้าต่อเลยค่ะพอเราเย็บไปแล้วรอบนึงนะคะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเย็บกดค่ะทุกคนนี่นะคะอันก็จะเริ่มเย็บกดจากตรงบริเวณด้านหลังของเสื้อก่อนนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นตรงบริเวณช่องปะตรงที่มีช่องว่างค่ะตรงนี้ค่ะก็คือในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นหลังที่เย็บเชื่อมกันนะคะตรงนี้อาจจะเย็บยากนิดนึงนะคะทุกคนสำหรับมือใหม่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะค่อยๆเย็บไล่ไปนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมาถึงจุดเชื่อมละจุดเชื่อมตรงบริเวณคอนะคะอันจะเว้น1นิ้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือในส่วนของคอนะคะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนต่อมาค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีกระดุมใช่ไหมคะอันก็คือจะตัดขวานตรงกระดุมออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเย็บชิ้นหน้าค่ะทุกคนเชื่อมติดกันนะคะนี่เลยค่ะพอเราตัดขวานเสร็จเราก็เดินเส้นเย็บค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ภาพรวมที่เราได้ก็จะได้เป็นคอวีนะคะเราก็ตรงบริเวณแขนนะก็จะเป็นแขนแบบเซ็กซี่หน่อยนะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ